สวัสดีครับพวกเราซุปเปอร์แบนด์เรียกว่าเป็น GMM Music ซุปเปอร์แบนด์นะครับผมเป็นเจน2นะวันนี้เราก็มารวมกันได้เพราะว่าอัลบั้มใช่ไหมฮะ Best of the Year ใช่ไหมครับใช่แล้วคราวนี้เขาเป็น GMM Music Cross Up มา Cross Up อัลบั้มนี้นั่นเองก็เลยต้องเอาเพลงฮิตจากหลายๆศิลปินนะครับมาเล่นก็เลยรวมตัวจากหลายๆศิลปินมาเป็นซุปเปอร์แบนด์นั่นเองนะครับคราวนี้เพลงที่เราเลือกมาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแบบใสๆหน่อยเพราะมันคือมันไม่ได้แบบดุดันซะเท่าไหร่ไม่เหมือนซุปเปอร์แบนด์ของเราแต่เรามันก็จะแบบกากหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถุยหนักแน่นหน่อยแต่นี่มันมาสวยๆนั่นก็อยากให้ทุกคนดูเหมือนกันว่าถ้าเปิดเล่นทรงนี้แล้วเป็นไงของผมนี่เรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราเก็บกดอะเราจริงๆแล้วเรามีจิตวิญญาณของชาวร็อกอยู่แต่ว่าด้วยวงของจัสเตอร์เราเล่นแบบกระโทกโขกห้างไม่ได้นะครับว่ามาวันนี้เราได้เหยียบโอเวอร์ไดรฟ์เราได้ใส่ดิทอร์ชั่นโอ้มันรู้สึกเบอร์14ครั้งอะครับขอบคุณมากครับที่ซุปเปอร์แบนให้เกียรติมาร่วมเล่นด้วยก็ถ้ามีโอกาสมาแจมกันอีกสนุกดีครับสนุกดีครับผมครับเรียบร้อยนะครับยังไงนะผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันเนี่ยเป็นเกียรติกับวงการ์ตูนมากเลยนะการ์ตูนครับที่มาเล่นกับพี่ๆเคยเห็นพี่ๆเล่นบนเวทีบนปกทีวีบนปกเทปพี่เล่นบนปกเทปไม่ใช่เห็นพวกพี่แล้วได้มาร่วมเล่นด้วยกันก็เป็นเกียรติมากครับสุดยอดครับก็ปกติพวกเราก็เจอกันแบบเฮฮานะหรือว่าแจมกันเล่นๆวันนี้แจมกันจริงๆจังๆก็เลยอยากให้ทุกคนครับลองมาดูว่าเวลาเราจริงจังเนี่ยมันเป็นยังไงคือจริงๆเราซ้อมกันค่อนข้างหนักๆนะครับเพราะว่าเพลงด้วยความที่มีรายละเอียดเยอะนะครับทั้งอย่างเพลงนิวจิ๋วเป็นต้นโอ้โหคือคอร์ดเขาจะแบบโอเคทางสายล็อกเราจะไม่ได้คุ้นเคยใช่มั้ยครับล็อกไม่เข้าใจเขาบอกเลยล็อกไม่เข้าใจก็มีการปรับตัวกันพอสมควรคืออย่างเพลงอย่างจัสเตอร์เราก็เอามาทําให้มันแบบร็อกขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นกลิ่นใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกดีแปลกหูดีแล้ววิธีก็คงตกใจเหมือนกันวันจริงก็อย่าเพิ่งบอกแต่ว่าเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่านักร้องหลายๆคนที่มาร้องกับเราเขาคงตกใจเหมือนกันไม่แต่ผมว่ามันก็น่าจะมีอีกอารมณ์นะผมว่าจะมีปีศาจในตัวเขาบางอย่างจะได้ออกมาจากสิ่งนี้ผมอยากเห็นน้องโดมเดี๋ยวตอนมาซ้อมกับเราโอ้โหเพลงนั้นเพราะว่าเพลงนั้นก็ร่างกายอยู่เหนือการเวลาน้ำหนักมันขึ้นเหมือนกันนะในวันซูเปอร์แบนเดี๋ยวลองดูเพราะงานนี้นี่รวมหนึ่งคือเรื่องของเพลงก่อนครับเพลงที่เป็น Best of the Year ของ GMM Grammy 2013แล้วก็เรื่องของซูเปอร์แบนด์ที่เรามีโอกาสได้มารวมกันมันเป็นกลิ่นใหม่ที่ผมว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่เคยได้กลิ่นแน่ๆไม่เคยฟังแบบนี้แน่ๆแล้วก็การที่เราได้เล่นกับนักร้องเขาก็คงต้องมีอย่างที่พี่ป๊อกว่าต้องมีปีศาจออกจากตัวเขาแน่ๆนี่แหละคือสิ่งที่ได้เห็นครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่าเราทำเฉพาะกิจงานนี้แต่ครั้งหน้าเขาไม่น่าจะมาร่วมกับเราแล้วใช่เพราะว่าครับแล้วเจอกัน